คุณเป็นคนขี้ลืมหรือเปล่าเช่นลืมว่ากุญแจรถวางไว้ที่ไหนลืมว่าจะต้องทำอะไรหรืออะไรที่เคยทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่อยู่ๆกลับลืมวิธีทำวิถีชีวิตที่เร่งรีบความเครียดปัญหาต่างๆที่เร่งเร้าและอายุที่เพิ่มขึ้นอาการเหล่านี้เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่ภาวะอาการความจำเสื่อมความจำเสื่อมค่ะเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะประชากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นโรคที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเรื่องของอัลไซเมอร์ดิซีสซึ่งมีการเสื่อมของตัวเซลล์สมองทำให้มีการหลั่งสารสื่อประสาทที่ลดน้อยลงอาการของโรคนี้เนี่ยมีต่างๆมากมายซึ่งในระยะท้ายๆของโรคเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันคนไข้ในระยะสุดท้ายของโรคอาจจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ทำให้ส่งผลกับตัวครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลในที่สุดได้ด้วยค่ะสำหรับสาเหตุของภาวะความจำเสื่อมแบ่งเป็น3สาเหตุด้วยกันค่ะสาเหตุแรกคือความจำเสื่อมเทียมซึ่งเกิดจากภาวะที่เรามีเรื่องของซึมเศร้ามีความวิตกกังวลหรือจากการใช้ยาพวกยานอนหลับหรือยาทางจิตเวชเป็นต้นส่วนสาเหตุที่2เป็นความจำเสื่อมจากสาเหตุที่บางครั้งถ้าเกิดเราสามารถรับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วสามารถแก้ไขได้เช่นสาเหตุความจำเสื่อมจากภาวะไทรอยด์ต่ำเพราะคนไข้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ลดน้อยลงหรือว่าภาวะความจำเสื่อมจากการที่เรามีการขาดวิตามิน B12ในคนไข้ที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานหรือว่าขาดสารอาหารจากการทานได้น้อยลงเป็นระยะเวลานานหรือว่าความจำเสื่อมจากการที่เรามีน้ำในโพรงสมองที่เพิ่มมากขึ้นส่วนสาเหตุสุดท้ายก็เป็นความจำเสื่อมที่มีสาเหตุจากความเสื่อมของสมองอย่างแท้จริงซึ่งโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นตัวอัลไซเมอร์ดิซีสก็คืออยู่ในกลุ่มนี้หรืออาจจะเป็นความจำเสื่อมจากการที่เรามีรอยโรคของเส้นเลือดในสมองเช่นวาสคูลาร์ดีเมนเชียความจำเสื่อมจากการเป็นพาร์กินสันดิซีสเป็นระยะเวลานานหรือพาร์กินสันดิซีสดีเมนเชียความจำเสื่อมจากตัว DLB ที่จะมาด้วยอาการของเรื่องพาร์กินสันมีปัญหาพฤติกรรมแล้วก็ความจำเสื่อมในระยะสุดท้ายค่ะสำหรับอาการของโรคอัลไซเมอร์ดิซีสนะคะอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะตามระยะเวลาที่สมองเนี่ยมีการโดนทำลายหรือว่าผิดปกติในช่วงแรกๆคนไข้อาจจะมาเรื่องของมีปัญหาเรื่องของการหลงลืมความจำระยะสั้นเช่นหาของไม่เจอไม่สามารถจำชื่อคนที่เพิ่งเจอได้มีปัญหาเรื่องของการลืมการนัดหมายในระยะต่อๆมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนึกชื่อคำปัญหาเรื่องของการหลงทิศทางมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าเห็นภาพหลอนในระยะท้ายๆของโรคบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นอาจจะเห็นภาพที่แหว่งไปผิดปกติได้ค่ะในตอนนี้การรักษาเรื่องของอัลไซเมอร์ค่ะไม่มียาที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้การรักษาหลักๆจะแบ่งเป็นการใช้ยาควบคู่กับการไม่ใช้ยาในส่วนของยาจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นยาที่ช่วยชะลอการดำเนินของโรคส่วนกลุ่มที่2จะเป็นยาที่รักษาตามอาการเช่นยาที่รักษาภาวะซึมเศร้าหรืออาการทางจิตเวชซึ่งยากลุ่มนี้ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนการรักษาโดยที่ไม่ใช้ยาก็คืออย่างเช่นการเล่นการ์ดการทำเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าการเล่นโซดูคุเป็นต้นค่ะสำหรับผู้ที่ทำการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะต้องพยายามเข้าใจก่อนว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ผู้ที่จะทำการดูแลผู้ป่วยต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจทางด้านร่างกายต้องพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอมีการตรวจร่างกายสุขภาพประจำปีส่วนทางด้านจิตใจต้องพยายามทำความเข้าใจผู้ป่วยก่อนว่าอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะเรื่องของความเครียดภาวะซึมเศร้าหรืออาการทางจิตเวชเป็นอาการที่เกิดจากตัวโรคอาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของผู้ป่วยพยายามพูดกับผู้ป่วยด้วยประโยคที่เข้าใจได้ง่ายไม่สลับซับซ้อนพยายามให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดในช่วงระยะแรกของโรคไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสื้อผ้าเองเลือกเมนูอาหารเองหรือแม้กระทั่งพยายามให้ผู้ป่วยมีการติดต่อกับคนในสังคมสม่ำเสมอไม่ให้แยกตัวอยู่ในบ้านตามลำพังพยายามดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการล้มหรือการบาดเจ็บต่างๆค่ะเราสามารถสังเกตอาการของตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่เช่นมีปัญหาเรื่องของการลืมความจำระยะสั้นลืมการนัดหมายหาของไม่เจอถามคำถามเดิมๆซ้ำๆเล่าเรื่องเดิมๆวนไปวนมามีปัญหาเรื่องของการเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกมีปัญหาเรื่องของการหลงทางมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมการตอบสนองต่อคนรอบข้างไม่เหมาะสมมีปัญหาเรื่องของการนอนการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งการมองเห็นถ้าพบว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างมีการต่างๆเหล่านี้แนะนำว่ามาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุด
เพื่อหาสาเหตุเบื้องต้นและทำการรักษาให้ทันท่วงทีค่ะ